จากญี่ปุ่นคือเป็นแบบเหมือนยุคเอโดเขาบอกว่าจะมีการขายถุงโชคดีหรือ,รอที่เรียกว่าลัคกี้แบ็เห็นว่าจะเป็นลัคกี้แบ็ที่มีช่วงแบบประมาณแบบคริสต์มาสปีใหม่อะไรเงี้ยแล้วคนก็จะเนี่ยลุ้นกันว่าข้างในจะเป็นอะไรซึ่งที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นของดีมากๆ <sk <sk ก็เลยแบบเนี่ยเป็นที่มาที่ไปเริ่มจากตรงนั้นอ่ะแล้วก็มาเรื่อยๆเนาะจึงถึงในป,ประเทศไทยนะฮะงั้นก็แนะนํากันก่อนกล่องสุ่มเอาแบบง่ายๆทุกคนจริงๆน่าจะนึกภาพออกแหละว่ากล่องสุ่มมันเป็นยังไงก็คือเป็นกล่องที่เราก็เหมือนไม่รู้หรอกว่าข้างในมันจะสุ่มมาดี응หรือดีมากดีน้อยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีสินค้าหลายๆอย่างแบบคละๆกันนะคะแล้วก็อาจจะคละราคาใส่เข้าไปในกล่องด้วยถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะได้ของดีแบบดีเกินราคาที่เราจ่ายไปด้วยซ้ำทางทนายตั้มนะฮะสิทธาเบี้ยบังเกิดนะฮะก็โพสต์ข้อความ ใน Facebook ส่วนตัวดังนี้เลยครับก็บอกว่าตอนนี้มีประเด็นดราม่ากล่องสุ่มนะครับเนื่องจากมีหลายท่านที่อยากจะรวยทางรัดสั่งซื้อกล่องสุ่มผู้ที่อวดอ้างว่าแจกรางวัลเป็นเงินเป็นทองอหรือของแบรนด์เนมมูลค่าหลายเท่าของเงินที่ซื้อ,อจนมีผู้คนหลงเชื่อมากมายพอสุดท้ายถึงวันครบกําหนดก็ไม่ส่งของให้และทยอยคืนเงินใครกโกรธใครทวงก็บอกให้ไปแจ้งความในฐานะนักกฎหมายนะครับ คนขายกล่องสุ่มแบบนี้ผิดหลายกระทงเลยเพราะว่าที่จริงครับจะขายกล่องสุ่มรุนรางวัลเนี่ยต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการนะอ,มอมไม่งั้นมันจะเข้าขายความผิดตามพรบการพนันแล้วยิ่งขายกล่องสุม่มแบบไม่มีของรางวัลแบบเนี้ยจะแจกจริงหลอกเอาเงินคนอื่นมีความผิดฐานช่อกงประชาชนและนำความเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์โทษจําคุกเนี่ยกระทงละ5ปีย้ํานะ กระทงละ5ปีคปีนับเป็นการกระทําผิดแบบเป็นกรรมไปนไ่าหมายความว่าถ้าเกิดมีผู้เสียหายสักร้อยคนเนี่ยห้าอปีปะ่ะโทษอ่ะเออใช่แล้วก็มีมีผิดหลายกระทงด้วยนะอืนะคะเออส่วนสคอบอค่ะค ก็คือคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคเขาก็มีข้อมูลมาแชร์เหมือนกันบอกว่าการโฆษณาหรือจาหน่ายกล่องซุมจริงๆมี2ประเด็นหลักนะคะประเด็นแรกคืออาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการเล่นพนันนี่แหละนะคะก็ดูแลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอันนี้ผิดแน่นอนก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ทานายตั้มได้เมนชั่นไปส่วนประเด็นที่2คือเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคค่ะเพราะว่าการระบุข,ข้อมูลในกล่องว่ามีเพียงประเภทสินค้ายอย่างเช่นเครื่องสําอางหรือว่าของใช้โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดสําคัญ ของสินค้าทั้งฉลากแล้วก็ราคาอันนี้ก็มีความผิดเหมือนกันตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคนะคะนะคือตามสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องรู้ด้วยนะว่าสินค้านั้นมันคืออะไรก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแต่ว่าการเอามาใส่ในกล่องโดยที่ไม่ได้มีข้อมูลเป็นกล่องสุ่มอย่างเงี้ยจริงๆก็คือมันอาจจะมีการแอบอ้างไงเพราะฉะนั้น<ช>มันก็ไม่ถูกต้องนะคะ